สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้ะทั้งกายใจจิตและพลังงานที่บริสุทธิ์กายใจจิตไม่พอต้องตามด้วยพลังงานบริสุทธิ์ลุงออก Pure Energy M L เท่ากับ M E นะลุงออก L เท่ากับ M E หรือลุงออก Pure Energy ว้าวมันคืออะไรมันเป็นยังไงอะมันอยู่ที่ไหนอ่ะรู้ได้ยังไงอ่ะแล้วมาใช้ได้ยังไงอ่ะเนี่ยน่าคิดนะพี่นะสิ่งนี้แหละเป็นเรื่องอาจินไตได้ไหมเนี่ยซึ่งมันแปลว่าไม่รู้แล้วก็รู้ไม่ได้ด้วยอาจินไตลุงออกแปลให้สุดขั้วโลกเลยไม่รู้แล้วก็รู้ไม่ได้ด้วยอาจินไตซึ่งมันต่างจากบัญญัติเอาไว้นะว่าอาจินไตนี่แปลว่าคิดเอาไม่ได้เนี่ยมันก็แปลว่าไม่รู้เนาะคิดยังไงก็ไม่ได้มันก็แปลว่าไม่รู้แล้วก็รู้เอาไม่ได้อีกต่างหากสิ่งนั้นคือการเกิดของโลกใบนี้กรรมการเกิดกรรมแล้วก็การเกิดฌานสมาบัติยังไม่พอคำพูดต่อไปนี้ก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีใครพูดมาก่อนแผ่นดินโลกใบนี้คือการเกิดของพระพุทธเจ้ายอมยอมนั่นแหละคืออาจินไตยไม่สามารถมีใครตอบได้เลยตั้งแต่มีประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติประจำโลกใบนี้ล้านปีกันมาไม่รู้ไม่มีทางรู้ได้เลยการเกิดพระพุทธเจ้านะรู้ประวัติพุทธประวัติก็คือประวัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้แต่การเกิดของพระพุทธเจ้าเองเนี่ยไม่มีใครรู้แน่ยกเว้นพระพุทธเจ้าเองจึงจะรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองจบข่าวโดยอาจินไตตามนัยยะของลุงออกวันนี้นะครับนะมันจะต่างจากเดิมไหมที่เคยจดจำมาหรือเปล่าหรือลุงออกเพี้ยนไปแล้วกูไม่กลับแล้วอีหน่อยคงแก้ผ้าเดินพูดจาไม่รู้ภาษามนุษย์พูดจาไม่รู้ภาษามนุษย์หรือมนุษย์ไม่รู้ภาษาที่ลุงออกเล่าให้ฟังเอาให้แน่ลุงออกไม่เข้าใจภาษามนุษย์ใช่ไหมงั้นก็ไม่ต้องไปติดตามข่าวสารแล้วทีเดียวถ้าไม่เข้าใจภาษามนุษย์ใช่ไหมยังต้องปิดหูปิดตาแล้วถ้าบอกว่าลุงออกไม่เข้าใจภาษามนุษย์เอาวันนี้มีข่าวสารอัปเดตมาสุดๆเลยนะ
ในเรื่องราวของการเมืองนี่เป็นต้นเห็นไหมครับก็รู้แน่ๆกันแล้วกันก็แปลว่าลุงหอกรู้และเข้าใจภาษามนุษย์ผ่านสื่อกลับกันมนุษย์ล่ะเข้าใจภาษาลุงหอกอธิบายขยายความไหมยังกลับกันเนาะลองตั้งข้อสังเกตกันพอประมาณการนะครับอ่ะก่อนอื่นต้องชินเจียเหรอชินเจียอยู่อีชินนี้หดใช้อ่ะก็ดูเหมือนกับมีอังเปาอังเปาก็ถามดูอังเปามันคืออะไรนะแล้วก็ในอังเปามีอะไรสรุปคืออังเปามันแปลว่าถุง ถุงทองถุงทองถ้าเป็นซองก็ซองทองสีทองทองอ๋อนี่เลยเรียกว่าอั่งเปาผมก็ไปนึกถึงอะไรอั่งเปานึกถึงสารพัดใจนึกเลยนึกไปตัวในอั่งเปานี่มีแต่เอียต่างหากอ๋อแต่เอียแปลว่าอะไรทีเดียวมีคนอธิบายไว้นะครับว่าแต่เอียเนี่ยมันเหมือนกับว่าผู้ใหญ่หนึ่งคนเด็กหนึ่งคนเดินทางด้วยกันไปมาสู่กันอยู่ๆผู้ใหญ่คนที่ว่านี้ก็ให้เด็กขี่หลังขี่คออ๋อความหมายตรงนี้เองนะคล้ายๆกับเป็นการบริการเด็กหรือให้เด็กมีความสุขขี่หลังขี่คอยุคสมัยนี้ก็เลยใช้สตุ้งสตังเป็นสื่อกลางในการที่จะให้เด็กเช่นจะเป็นอาเจ๊อาซออาม่าอาซิมอาซึมนะหรืออากูอากงว่าไปลูกหลานก็คือเด็กมาเยี่ยมเยือนก็ให้อั่งเปาไปข้างในก็มีปัจจัยเป็นตัวกลางเรียกว่าแตกเอียให้กับลูกหลานเลนโหลดจบข่าวผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งได้รับแตกเอียโอเคนะก็ thank you big ทุกท่านนะครับผ่านอ่างเปามาอะไรต่างๆนาก็คูณกลับให้เกินกว่า500ครั้งเกินกว่า500ส่วนและเกินกว่า500กันอยู่ทุกๆครั้งไปจะมาทางตรงจะมาทางอ้อมจะผ่านทางไหนมาผ่านธนาคารมาหรือว่าฝากใครแต่ใครมาก็ถือว่าได้รับคุณกลับเกินกว่า500เท่าและหรือเกินกว่า500เท่าทุกรายไปนะครับก็ถือว่าโอเคนะผ่านไปกลับมาถึงขอบคุณไม่ทราบใครนะครับเป็นผู้ที่ก็เรียกว่าส่งแหละส่งคลิปมาให้ดูใช่ไหมคลิปของคุณสุพวันกรีนต้องขอบคุณคนนั้นที่ส่งคลิปของคุณสุพวันกรีนได้อธิบายเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องการเงินของโลกมาให้ฟังมาให้ดูกันก็แปลว่ามีหน้าล่ะเขาถึงเซตอัพขึ้นมาว่าเงินตัวเดียวนั่นคือพระเจ้าเงินตัวเดียวนั่นคือพระเจ้าถอยหลังไปหลายก้าวตั้งแต่หนึ่งเดี๋ยวนะ17 18 19ศตวรรษที่17 18 19 20ขณะนี้เราอยู่ในศตวรรษที่21นะครับ21ก็แปลว่าเรื่องของการเงินมันมุ่งมาตั้งแต่นู้นเนี่ยศตวรรษที่17นะโอ้โหกี่ปีมาแล้วเนี่ย100ปี300ปี400ปี500ปีกันสืบสานกันมาพวกเงินที่เป็นธนบัตรเนี่ยครับ
อืมเป็นธนบัตรเป็นแบงค์เนี่ยเนาะใช่ไหมมันก็มีคำคำหนึ่งที่เขาพูดกันมาในสากลเนี่ยก็คืออะไร World Bank เหรอธนาคารโลกไม่ใช่ก็เด็กธนาคารธนาคารกลางโอเคธนาคารโลกธนาคารกลาง ธนาคารกลางแปลว่าทุกๆประเทศจะมีธนาคารกลางของแต่ละประเทศของไทยก็มีนี่ไงธนาคารแห่งประเทศไทยนี่ไงธนาคารกลางเนี่ย ธนาคารกลางเหล่านี้ก็จะขึ้นตรงต่อธนาคารโลกไหมอัตราการแลกเปลี่ยนก็ว่ากันไปหรือจะขึ้นกับธนาคารกลางของประเทศใดใช่ไหมอย่างที่อเมริกาเขาก็มีธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาไอ้เจ้าธนาคารกลางที่ว่านี้ก็เป็นองค์กรอิสระครับได้รับอนุมัติอนุญาตมาตั้งแต่เขาเรียกว่าสภาของเกรซเนี่ยให้เอกชนปฏิบัติการในเรื่องราวของธนาคารกลางย้ำให้เอกชนก็พิมพ์กันสนุกสิจิพิมพ์กันสนุกมือนะครับเห็นไหมครับจะพิมพ์มากจะพิมพ์น้อยจะพิมพ์แล้วก็พิมพ์ใช้กันสิ่งนี้นะครับพอเวลาผมเริ่มได้ยินเนื้อหาพวกนี้ขึ้นมาผมก็มาประมวลกันเล่นๆของผมนะว่าอ๋อนี่เหรอที่บอกว่า US จะกลายเป็นกงเต็กน่าคิดมากนะครับน่าคิดมากเพราะว่า USA ก็คือสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีหนี้สินเยอะเลยเจริญด้านวิทยาศาสตร์เจริญกันเจริญแสนที่จะเจริญแต่กลับเป็นหนี้สินของชาวโลกเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้รายใหญ่ของอเมริกาคือจีนนะครับเออน่ะผมก็มองไปนู่นนะฮะยุคสมัยที่เจียงไคเชกกำลังมีอำนาจอยู่ที่จีนใช่ไหมแผ่นดินใหญ่เบื้องต้นนะครับในระหว่างนั้นก็สู้รบตบเบอร์กับเหมาเสตุงเหมาเจ๋ตุงเนี่ยเหมาเจ๋ตุงเนี่ยครับจนถึงจุดหนึ่งบ้านแตกสลายขาดเหมาเจ๋ตุงก็ใช้วิธีคนจนน่ะป่าล้อมเมืองน่ะนั่นแหละครับแล้วก็จัดการกับผู้ปกครองในยุคสมัยนั้นก็คือเจียงไคเชกนะในระหว่างนั้นนะฮะอเมริกาก็สนับสนุนเจียงไคเชกเต็มร้อยเกินอีกต่างหากถึงขั้นขนาดยกท่านพิมพ์ไปพิมพ์เองเลย US ดอลลาร์ให้ท่านพิมพ์ไปพิมพ์เองเลยใช้จ่ายทีนี้พอเวลาบ้านแตกสลายขาดเอาท่านพิมพ์ที่ว่านั้นกลับมาไม่ได้ทีนี้ผมก็มองไปว่าโอ้จีนก็พิมพ์กัน24ชั่วโมงแหละครับท่านพิมพ์ไม่หยุดไม่หย่อนงั้น US แล้วละก็ท่วมจะเนี่ยท่วมท้นของจีนในจังหวะในโอกาสที่ปิดประเทศอยู่ 3-40 ปีเห็นไหมแล้วก็พิมพ์ US แล้วละซื้อของต่างประเทศเข้ามาทำอะไรพัฒนาประเทศชาติเขาสนุกมือเลยนะครับเหลือไม่พอแล้วก็ยังส่งไปให้อเมริกากู้อีกต่างหากมาถึงวันนี้เอาอะไรไปใช้หนี้เขาทีเนี้ยแล้วจนตรอกไหมจะล้างหนี้โดยวิธีไหนดีสวมวิญญาณดีไหมล่ะวิญญาณอะไรเอ่ยวิญญาณผู้ร้ายก็เรียกว่าตามสำนวนนะชักดาบจะใช้วิธีชักดาบเลยดีไหมอะไรที่มันเป็นไปได้สูง
นั่นแหละครับผมก็พยายามบอกว่าเป็นไปได้สูงนะการก่อสงครามโลกครั้งที่3ต่อเป็นไปได้สูงมากนะแนวทางอย่างนี้นะครับมันจะบ่งบอกว่าถ้าเกิดขึ้นมาเมื่อไรปุ๊บ US ดอลลาร์เป็นกองเต็กทันทีแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอคนบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมควรจะรับรู้กันเบื้องต้นหรือไม่ประการใดท่านก็ต้องพิจารณาเองเงินทองท่านหามาได้ก็ต้องดูแลกันเอาเองใช่ไหมครับไอ้ผมเองผมไม่มีเงินไม่มีทองที่เก็บผมก็ไม่มีอะไรที่จะต้องระแวดระวังใช่ไหมล่ะก็รู้เท่านี้ก็เล่าสู่กันฟังเท่านี้ประมาณนั้นดีไหมครับมาถึงวันนี้ขอให้อย่าอยู่แต่ในประเทศเราเท่านั้นนะการรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองเฉพาะประเทศเราไม่พอแบ่งสัดส่วนการรู้ไปยังต่างประเทศบ้างนะครับแบ่งสัดส่วนการรู้เกี่ยวข้องน้องใจอยู่กับต่างประเทศบ้างนะครับก็จะรู้ทั้งในบ้านเรารู้นอกบ้านเราคนไหนที่มีสติปัญญาพอที่จะประมวลเรียกว่าวิเคราะห์แหละวิเคราะห์ออกก็รู้จักท่าอะไรท่าหนีทีไล่ลักษณะอย่างนี้มันก็น่าคิดนะรู้ไว้เถอะผมว่าสิ่งที่รู้ไม่เสียหายหรอกครับรู้ด้านดีก็ไม่เสียหายรู้ด้านไม่ดีก็ยิ่งไม่เสียหายหนักเห็นไหมครับคำว่ารู้ไม่มีขอบข่ายเพราะนั้นเปิดหูเปิดตาเปิดใจเพื่อให้ตัวเองรู้กันรอบด้านทั้งแนวตั้งแนวราบ360องศาทั้งแนวตั้งกับแนวราบเห็นไหมแนวตั้งแนวตั้งแล้วแนวราบเนี่ยจะมองนะครับลองใครครวญดูเสียว่าเป็นไปได้บ่เป็นไปได้ไหมนะก็ตั้งข้อสังเกตเอาเองพี่ก็ท่านก็มีสองหูเหมือนกับผมนั่นแหละท่านก็มีสองตาเหมือนผมนั่นแหละหรือใครมีหูทิพย์ก็เป็นหูที่สามใครมีตาทิพย์ก็เป็นตาดวงตาดวงที่สามก็แค่นั้นเอง ใช่ไหมล่ะ คนไหนมีหูทิพย์ก็ได้หูที่สามเกิดขึ้นเนาะตาเป็นทิพย์ก็ตาดวงที่สามเกิดขึ้นเหมือนกันเนี่ยนอนนอนนอนอ่ะมาถึงตรงนี้จะไปยังไงต่อ วันนี้ก็มีคนมาเยี่ยมเยือนนะ ก็เขามานั่งเล่าอะไรต่างๆฟัง ก็เลยมาจับประเด็นได้คนที่เล่านะว่าคำหนึ่งเป็นสำนวนไทยนะว่าดูนางเดี๋ยวนะดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่จะดูให้แน่ๆดูไปถึงแม่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 ของนางโอ้โหหลายชั้นเนาะมันคืออะไรกันผมพูดเสมอนะครับว่าลูกจะดีจะอยู่ที่แม่ลูกจะเก่งจะอยู่ที่พ่อถ้าลูกเฉยไอ้โทษถ้าแม่เฉยฉลาดในการสอนลูกลูกก็จะเป็นลูกที่ดีแต่ถ้าแม่ขาดความเฉยฉลาดในการสอนลูกลูกก็จะไม่ดีเป็นไปได้ไหมที่เรียกกันว่าเก่งมาเรียกเกเรไปนู่นนี่นั่นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแม่จึงเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากกับลูกนะครับสำคัญเหลือเกินนะครับสำคัญกว่าพ่อเยอะเยอะมากๆเลยนะครับเยอะมากๆนะครับอย่างผมฐานะที่เป็นพ่อนะกับคนที่เป็นแม่เนี่ยเป็นแม่เนี่ยลูกกับแม่เขาจะเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งสามธาตุนะครับ
ดินน้ำลมอธิบายอากาศก็คือลมก็แล้วกันนะลมคืออากาศแม่หายใจแทนขณะที่ลูกอยู่ในครรภ์อยู่ในครรภ์แปลว่าอยู่ในมดลูก นะแม่หายใจแทนนั่นคืออากาศส่วนน้ำแม่ก็ดื่มแทนอาหารแม่ก็กินแทนใช่ไหมครับแปลว่าสามธาตุมันล้อมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวระหว่างลูกกับแม่เพราะฉะนั้นมันถึงตัดขาดจากกันยากมากนะครับใครก็ตามที่รู้ตัวว่าทำอะไรเพื่อแม่เพื่อแม่เพื่อแม่คนนั้นจะเจริญทุกรายเพราะว่ามันมีแรงแรงขับแรงเขี้ยวจะว่าแรง DNA RNA อะไรสักว่าไปแรงยีนสุดแท้แต่ในกระบวนการของโลกคนที่มีความรู้สึกลึกๆไปไหนก็นึกถึงแม่ทำอะไรก็เพื่อแม่เนี่ยนะคนนั้นจะยังจะก่อให้เกิดความเจริญงอกงามนะครับส่วนทางพ่อนี่ก็ไม่สำคัญเท่ากับแม่แต่ทั้งหมดทั้งพ่อแม่ถ้าทำได้ก็สุดยอดก็แค่นั้นเองนะส่วนทางฝ่ายผมพ่อแม่ผมไปทั้งหมดแล้วไปเวิร์นๆแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่วิตกอกกระเพื่อมกับสิ่งเหล่านั้นมันก็ตัดความสัมพันธ์ตัดอะไรไปเยอะเยอะมากนะครับนะใช้ชีวิตก็ง่ายขึ้นใช่ไหมมันเหมือนกับตัดอะไรที่ลงไปแต่ละอย่างชีวิตที่ดำเนินมามันก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นกว่าปกติคนไหนที่ยังมีพ่อแม่อยู่จะไปเดินหน้าก็นึกถึงพ่อแม่ข้างหลังใช่ไหม ใช่ไหมหรือถ้ามีคนดูแลอยู่แล้วมันก็ยังอีกส่วนหนึ่งแต่ความผูกพันก็ยังคงมีอยู่ถึงจะมีใครดูแลแทนก็ยังไม่สนิทใจนักระหว่างลูกกับแม่งั้นใครก็ตามที่รู้ตัวว่ากับแม่เนี่ยเจริญทุกรายเลยงั้นแม่ที่ว่านี้ก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังว่า วันนี้นะฮะที่มีคนเป็นแม่อายุก็มากล้นแล้วนะฮะ70-80ไปแล้วนะครับมีการนั่งคุยกันผมใช้ว่าสุดยอดของความเป็นเพศแม่ไว้ก่อน ใช่ไหมสุดยอดของการเป็นเพศแม่ซึ่งอยู่ในฐานะลูกสะใภ้ เพศแม่ฐานะของศรีภรรยานะอ่ะถ้าพูดถึงเพศแม่ของฐานะลูกสะใภ้ก็เจอว่าพ่อปู่ใช่ไหมล่ะปู่กับย่าใช่เปล่านั่นคือพ่อผัวก็แล้วกันปู่แม่ผัวก็แล้วกันโบราณเนี่ยถ้าหากว่าเป็นครอบครัวมาจากแผ่นดินใหญ่เนาะลูกสะใภ้เนี่ยขยับไม่ได้เลยหรอกครับใครก็ตามที่เป็นลูกสะใภ้ขยับตัวไม่ได้เลยครับยิ่งเป็นลูกสะใภ้หัวปีเขาเนี่ยนะจะต้องดูแลกันหมดนะขนบธรรมเนียมประเพณีเนียบขยับตัวไม่ได้นะครับแต่คนที่เป็นเพศแม่ที่คุยกันในวันนี้นะเขาบอกว่าทนทุกอย่างทนทั้งแม่ผัวพ่อผัวและผัวตัวเองด้วยทีนี้เวลามันเปรียบเทียบอยู่กับพ่อผัวแม่ผัวอยู่กับพ่อตัวแม่ตัวมันคนละเวอร์ชันเลยบอกว่าออกจากบ้านไปกลืนก็ไม่เข้าคายก็ไม่ออกจะกลับมาบ้านก็ไม่ได้กลับมาหาพ่อแม่มาใช้ชีวิตเหมือนกับยังไม่ได้เป็นลูกสะใภ้ใครเนี่ยอยู่บ้านพ่อแม่มันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็โยไปโยมาโยมาโยไปจะออกจากบ้าน
พ่อผัวหรือผัวด้วยต้องขออนุญาตหมดก็จะมาเยี่ยมพ่อแม่ตัวเองได้ก็ดีแต่เขาก็ผ่านมาได้ฐานะที่เป็นลูกสะใภ้กับศรีภรรยานะครับนั่นคือสุดยอดของความเป็นเพศแม่ในขั้นนั้นนะครับต่อมาทีนี้ฮะก็มาเป็นฐานะของลูกแม่ของลูกแล้วก็เมียของลูกชายคนอื่นแต่ว่าตัดพ่อแม่ฝ่ายสามีเรียบร้อยแล้วมาถึงสามีตัวเองกับลูกทีนี้ครับก็ได้รับสิ่งที่ไม่ดีสารพัดไม่ดีจากคนที่เป็นสามี 108,000 ประการอีกช็อตหนึ่งถ้าเล่านะที่จริงผมก็บอกว่าจะเอาเนื้อหาเหล่านี้มาเล่าผ่านตรงนี้ดีไหมเล่าเลยแต่อย่าเอ่ยชื่อแล้วกันนะ เล่าเลยนะที่จริงเขาก็อยากจะให้ผู้อื่นได้รับเป็นอุทาหรณ์ด้วยเหมือนกันเขาว่ากันเพราะว่าการอดทนกับผู้ที่เป็นสามีเนี่ยสุดยอดของเพศแม่กันแล้วกันง่ายๆเลยสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันสามีก็คือเป็นพ่อของลูกเรียบร้อยแล้วนะที่ว่าเนี่ยเป็นพ่อของลูกอยู่นะยังมีสิ่งอื่นเข้ามาปะปนอยู่ในครอบครัวอยู่จับไตได้ทีเนี้ยพอจับได้อะไรเกิดขึ้นทีเนี้ยโอ้โหปกติก็ไฟลุกไฟไหม้กันแหละครับแต่ทางคนที่เป็นเพศแม่นี่เขาบอกไม่ได้ชนเชิญพยาค่ะแต่มีข้อแม้แต่นะแต่อย่าให้เห็นหน้านะว่าไปนู่นโอ้ไม่เอาไม่เล่าต่อเรื่องพวกนี้ให้เป็นอุทาหรณ์เอาไว้สะดุดเอาไว้หน่อยนึงยังไงก็ตามที่ประคองเพศแม่เอาไว้ก่อนเพราะเพศแม่ถ้าหากว่าสูญเสียทางด้านจิตใจหรือว่าวิเคราะห์สถานการณ์ไม่ได้มันจะมีผลกระทบต่อลูกคนที่เป็นเพศแม่ที่ว่านี้เขาบอกอย่างเดียวว่า จะไปไหนก็ไปจะทำอะไรก็ทำถ้าอยู่ด้วยกันต้องช่วยกันเลี้ยงลูกที่มีอยู่เห็นไหมถ้าไม่ช่วยไปไหนก็ไปหมดอย่าเอาตัวมาให้เห็นหน้าฉันจัดการเองเพราะความเป็นเพศแม่ที่เขามีความเด็ดเดี่ยวในการจะดูลูกจะเป็นหนึ่งคนสองคนสามคนอะไรก็ว่ากันไปเท่านั้นนะครับสุดท้ายแล้วเขาก็ได้เป็นแม่ที่ดีแล้วก็ลูกของเขาก็เป็นลูกที่มีความประเสริฐค่อนข้างจะมากครับทีนี้ยังไม่พอจะนี่ครับฟังดีนะฮะแม่มีลูกเนาะเชื่อจะว่ามีลูกชายกันแล้วกันนะต่อมาก็ต้องมีลูกสะใภ้ใช่ไหมเพศแม่ที่ดีก็ต้องนำพาลูกสะใภ้ได้ด้วยตัวนี้สำคัญแล้วก็สามารถที่ชี้นำชี้แนะลูกเขยได้ด้วยเนี่ยฟังให้ดีตัวนี้สำคัญนะครับเอาล่ะเมื่อเวลาลูกชายของตัวเองเกิดแต่งงานแปลว่า
คนที่เป็นเพศแม่ที่ว่านี้มีลูกสะใภ้เกิดขึ้นวันหนึ่งลูกชายตัวเองกับลูกสะใภ้ทะเลาะกันจะหุนหันพันแรกไหนนะไม่รู้เพราะมันผิดปกติคำว่าผิดปกติก็แปลว่าเดิมๆก็อยู่บ้านหลังเดียวกันไปมาหาสู่กันพูดคุยกันยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่มาวันหนึ่งเฮ้ยหมายถึงหน้าบึ้งมาเนี่ยถามทีก็ไม่ได้ตอบจะเล่าอะไรต่างๆนะคนที่เป็นเพศแม่คนที่ว่าเนี่ยคือเขามีหลักการในการอบรมนะไม่ใช่สั่งสอนนะครับอบรมนะคำพูดหนึ่งประโยคสองประโยคเท่านั้นนะครับทำให้ลูกชายกับคนที่เป็นลูกสะใภ้เนี่ยเพราะว่าคนที่เริ่มอายุ20 30ปีเนี่ยพอเวลามีอะไรนิดหน่อยก็จะแตกหักจะแตกหักนะครับเพราะไอ้ความโมโหร้ายเนี่ยสุดแท้แต่อารมณ์เนาะอารมณ์บ่จอยจะแตกหักคนที่เป็นเพศแม่ที่ว่าเนี่ยเขามีวิธีการเอาละกลับมาถึงบ้านเห็นว่าตอนเย็นจะไปงานเลี้ยงงานก็สุดแท้แต่เถอะตอนเย็นเอ้ยปกติมันคุยกันในหวานในห้องรับแขกรับคนมาถึงก็ต่างฝ่ายต่างเข้าห้องไม่พูดประจาสักหน่อยเดียวตื่นเช้าขึ้นมาเขาตรงดิ่งไปยังลูกสะใภ้เลยนะครับถามว่ามีอะไรกันเหรอทำไมรู้สึกว่าหน้าบึ้งหน้าตึงใส่กันลูกสะใภ้ก็เล่าให้ฟังนู่นนี่นั่นสารพัดเท่านั้นนะได้ข้อมูลเท่านั้นเองครับก็ผ่านไปหนึ่งวันต่อมาทีนี้ครับเรียกลูกชายมาเลยคุยลูกชายมึงว่าไงมึงว่าไง ใส่ภาษาพ่อคุณมึงว่าไงทำไมต้องไปให้เมียไม่สบายใจไม่พอใจเรื่องอะไรเหรอรู้ไหมถ้าเธอขาดเมียเธอจะแย่ เพราะว่าฉันดูแล้วว่าเมียเธอเนี่ยเป็นคนที่ดีมีความรู้มีความเข้าใจเพราะฉันเป็นเมียคนมาก่อนดูสิครับรู้บุกรู้เพราะฉันเป็นคนเมียพ่อของเธอมาก่อนต่อไปเธอจะทำงั้นกับเมียเธอนะมันจะเหมือนพ่อเธอทำกับฉันแล้วเธอไม่เห็นเหรอตอนที่เธอเด็กๆเนี่ยวิธีการสอนลูกแล้วก็ลูกชายก็จะเริ่มมองเห็นแล้วเธออย่าไปทำเมียเธอเหมือนกับพ่อเธอทำกับฉันซึ่งเธอก็เห็นอยู่แล้วตอนที่เธอเด็กๆเนี่ยแค่นี้เองฮะประโยคแค่นี้เองครับไม่ต่อว่าลูกสะใภ้เห็นไหมสักคำเดียวก็เพียงแต่ว่าลูกสะใภ้เขารู้ประเด็นนั่นเองเนี่ยเอาแค่ประเด็นมาเห็นไหมครับไม่ได้ต่อว่าลูกสะใภ้บางคนโอ้โหเข้าข้างลูกชายเห็นไหมฮะไปต่อว่าลูกสะใภ้กันเต็มร้อยเลยอยู่ไม่ได้บ้านแต่สุดาขาเจ้านี้ไม่เลยครับรู้ปัญหาของลูกสะใภ้กับลูกตัวเองเท่านั้นเองฮะมาจัดการกับลูกตัวเองโอ้ไหมเนี่ยลักษณะความเป็นแม่ที่มีความเฉลียวฉลาดจังนะไม่เคยทะเลาะกันอีกเลยเห็นไหมครับเด็ดขาดแล้วก็การงานอะไรต่างก็เจริญงอกงามกันสารพัดเลยนะเอาเกิดล้านอีกทีเนี่ยสอนล้านต่ออีกเห็นไหมครับเนี่ยคนที่เป็นเพศแม่ที่ดีเห็นไหมครับผมบอกว่าเพศแม่เนี่ยสำคัญมากอย่างการที่จะดูแลครอบครัวหรือดูแลอะไรก็ว่ากันไปนะไอ้เพศพ่อเนี่ยสัตว์ตัวผู้นะเพศพ่อคือสัตว์ตัวผู้แล้วกันมันก็หกระเหอรอร่นมันไปเรื่อยเนี่ย
งั้นคนที่เข้าใจในชีวิตเนี่ยจะมันจะปัญหาจะน้อยลงเยอะครับคนที่เข้าใจในชีวิตก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังครับสำหรับท่านที่ไม่เคยมีประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้มาเพราะนั้นคนที่เป็นเพศแม่จึงมีความต้องพันยิ่งนะครับถ้าหากปฏิบัติการเป็นอะไรไปเป็นลูกสะใภ้ใครก็ต้องมาจากแม่ตัวเองด้วยนะครับในการสั่งสอนต่อนะครับเพราะมันจะถ่ายทอดรุ่นแม่รุ่นเนี่ยเพศแม่จะผ่ายรุ่นถ่ายรุ่นถ่ายรุ่นต่อรุ่นให้เลยครับถึงจะในครอบครัวจะสำราญก็ตามทีเพศแม่เนี่ยจะต้องทำงานเพราะว่าวันหนึ่งข้างหน้าจะต้องไปรับผิดชอบในครอบครัวของตัวเองเนี่ยเขาสั่งสอนกันแบบนั้นเนี่ยคือสิ่งที่มันประเสริฐมากเพราะนั้นใครก็ตามที่ยืนแนวทางที่เล่าให้ฟังเนี่ยไปปฏิบัติต่อรุ่นสู่รุ่นเนี่ยก็จะมีความเจริญงอกงามสืบต่อไปผมว่าอย่างนั้นนะส่วนท่านจะว่าไงก็นานาทัศนะลุงออกรู้อะไรนิดหน่อยมาเล่าสู่กันฟังผ่านหน้าจอตรงนี้เผื่อจะเป็นอุทาหรณ์สอนใครบ้างก็ไม่รู้แล้วครับได้เท่าไรก็เท่านั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ถือโอกาสยกย่องคนที่เป็นเพศแม่ที่ว่าที่เป็นตัวอย่างที่ว่านี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับโอไหมพอเนาะพอนะพี่นะว่าแล้วก็ขอสะกิดเบาๆตามปกติ มีอะไรเด้อต่อไปนี้มีอะไรเด้อดูซิมีอะไรบ่มีใครเอ่ยมีคำถามหรือเปล่าไม่มีเนาะยังไม่มีเนาะไม่มีเนาะเสียงลุงออกเบาไปนิดนึงดึงลงมาใกล้ปากเอาเอาได้แค่นี้เนาะโอเคภาพเสียงชัดเจนเออฮะ355ยอดประจวบเนี่ย ดูสิไม่มีเนาะมนุษย์บางคนบางกลุ่มไม่เข้าใจลุงงอกมากความรู้ดีจากบ้านเราดอททีวีมีผู้ฟังรู้เรื่องโอเคก็ดีฮะฟังก็รู้เรื่องก็ใช้ได้ผู้ฟังฟังคนพูดพูดว่าอะไรฟังทันไหมรู้ไหมพอเข้าใจไหมเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งไหมหลักแหลมแหลมคมไหมต้องไต่ตามตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะครับมีอีกว่าไม่เห็นมีใครถามอะไรเพิ่มเติมมาเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยมีสักหน่อยนะสะกิดต่อมให้หน่อยไม่ได้เด้อสะกิดต่อมให้น้อยเรื่องชีวิตคู่อะไรจะเกิดก็ต้องสู้ค่ะคุณลุงอดทนและทำในสิ่งที่ดีค่ะได้แค่ไหนก็แค่นั้นทั้งคือวิริวิกลุงพูดคุยได้หลายเรื่องทุกๆเรื่องอ้าวไปเอาไปใช้เผอิญผมไม่ได้เป็นเพศแม่เนาะผมเพศผู้วงเล็บสัตว์ตัวผู้ไม่เคยเขินนะพูดคำนี้จริงจัดตัวผู้โอเคไม่มีอะไรมากกว่านี้คนที่เป็นร้างคนที่เป็นร่างทรงคนที่เป็นร่างทรงลุงจับตัววิญญาณที่อยู่ในร่างก็จะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับลุงจะเป็นเทพฉันก็ตามอะไรนะคุณใจเย็นเนี่ย
เอาไงดี ระวังนะถามมากแต่ไม่เข้าใจเนี่ย มันจะบล็อกตัวเองนะคุณใจเย็นนะเพราะผมสังเกตมาหลายวันแล้วหลายครั้งแล้วเนาะแต่ละวันก็ถามมาแหละลองดูทีนึงคนที่เป็นร่างทรงลุงจับตัววิญญาณที่อยู่ในร่างก็จะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับลุงจะเป็นเทพฉันก็ตามหรือจะเป็นฤาษีก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับก็ลำบากนิดนึงตัวหนังสือผมจะต้องอ่านลำบากหน่อยนะครับต้องแปลภาษาให้มันเข้าท่ากันก่อนเอางี้แล้วกันพอจับความได้นะฟังดีนะเอาแค่ประโยคเดียวประโยคแรกก็แล้วกันนะคนที่เป็นร่างทรงลุงจับตัววิญญาณที่อยู่ในร่างก็จะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับลองฟังดูนะ ร่างทรงทรงร่างบอกตามตรงเลยครับจะมารูปไหนก็ผมว่านะจะพูดคุยดีไหมตรงนี้ผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะ ก็จับตัวไปนู่นนั่นก็ชักต่างๆขึ้นมาแล้วครับพูดกันเป็นภาษาแมวก็มีปับภาษาจิ้งจกตุ๊กแกก็มีกันโอ้ยนับไม่ถ้วนที่ว่าเนี่ยก็ปล่อยเข้าไปต่างๆผมควบคุมอย่างเดียวหายใจไว้นะท่านเองนี่อันนี้นึกถึงภาพเหตุการณ์นู้นนะฮะตอนที่ไปเขมรนะครับไปนครวัดนครธมมันมีผู้หญิงคนหนึ่งขอที่โอกาสเติมเชื้อเพลิงนิดหนึ่งครับอันนี้ชัดเลยนะครับผู้หญิงคนหนึ่งพอเวลาไปเห็นสถานที่ก็ออกเรื่องเลยออกลายเลยนะครับคือมันเป็นอย่างนี้ครับพอก็เรียกว่าสัญญาเดิมมันติดเนื้อติดตัวจะเรียกว่าข้ามภพข้ามชาติก็ได้ไม่ผิดตรงนั้นไม่ผิดพอเวลาเขาไปเห็นรูปปั้นนู่นนี่นั่นก็มองไปก็จินตนาการไปเนาะมองไปจินตนาการเขาไปละครับพอถึงจุดหนึ่งเขาไปกับชักดินชักงอเนี่ยออกลายเลยละครับเป็นงูเลื้อยไปเลยละครับผมในฐานะที่เป็นผู้นำทีมนะฮะพาไปกี่คนรถบัส3 คันมั้งวันนั้นนะรถบัส3 คันก็ร้อยกว่าชีวิตเนาะ120-150ชีวิตยังไงเนี่ยประมาณนั้นนะครับนี่อย่าจำแล้วก็ออกลายก็เหมือนกับผีเข้าเนี่ยประมาณนั้นครับเดินกลิ้งอยู่กับพื้นนะครับผมก็ไม่ทำอะไรจับหัวจับตัวเขามั่งก็ปล่อยตามรับแรงเขานะครับไม่นานนะผมก็ถามคำว่าพอหรือยังพอยังพอแล้วก็ลุกได้แล้วนะแค่นี้เองไม่ได้เคยถามว่าเป็นอะไรมาอะไรไม่แมวพอยังพอใจยังรู้ตัวยังรู้ตัวก็ลุกขึ้นมาซะก็เดินไปล้างหน้าล้างตาแค่นี้เองฮะก็กลับมาเป็นปกติไม่เห็นต้องไปทำอะไรมากเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ต้องวินิจฉัยด้วยว่าในตัวเขามีอะไรง่ายที่สุดหน้าวันนี้วินิจฉัยขาดเลยว่านั่นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันซ่อนๆอยู่ในร่างกายของตัวคนนั่นเองไอ้ความไม่บริสุทธิ์ที่ว่านี้มันคืออะไรมันติดมาตั้งเป็นภพชาติกันมาฮะมนุษย์อย่าลืมนะมนุษย์จะคิดว่าเกิดมาแอวันนั้นมาถึงวันนี้เพียงชาติเดียวนะครับอย่าเด็ดขาดนะครับ หลายภพหลายชาติจะเกินฮะกว่าจะเป็นมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นมันสะสมเรียกว่าข้ามภพข้ามชาติมากันเยอะมากจำนะฮะท่านนี้จำหน่อยนะแล้วก็
จะล้างศีลมันไม่ใช่ล้างง่ายๆนะครับมันต้องมีคนที่มีศักยะมากพอในการที่จะล้างไงมันก็กลายเป็นผสมโรงไปเลยทีนี้ไปกันใหญ่เละเลยแล้วก็สวมหมวกสวมชลาใส่กันทีนี้ครอบขันครอบครูกันต่อไปโอ้ยสำหรับน้องหมอไม่มีนะบอกกันไม่มีเลยนะครับโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจในส่วนที่กำลังไล่ฟังนะคุณใจเย็นนะร่างสองไม่มีอะไรหรอกสรุปคำเดียวก็ได้ในตัวของทุกคนล้วนแต่มีสิ่งไม่บริสุทธิ์อยู่ในตัวทุกคนแน่นอนนะครับยังไม่พอไม่บริสุทธิ์เป็นสะสมคำประกอบชาติมานั่นเองครับโอ้ไหมเราใช้คำนี้น่าจะลงเอ๋ยจะมากกว่าอาจจะบอกว่าร่างทรงสองร่างก็แล้วแต่ใครเขาจะว่าแต่สำหรับผมบอกว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในตัวเขาบุคคลนั้นมากเกินกว่าตัวเองจะรู้ตัวเองเมื่อถึงวาระหนึ่งที่มันค่อนข้างจะเริ่มมีสมาธิในส่วนตัวเข้าใจไหมครับเริ่มมีสมาธิหรือพอมีสมาธิหรือมีสมาธิก็ว่าได้เห็นนะครับมันจะสะท้อนภายในมันจึงคนมีคนคุมนะครับเรื่องนี้มีคนปรับมีคนคุมนะฮะต้องเป็นคนที่มีศักยภาพเหนือกว่าไม่งั้นก็ไปในร่องเดียวกันหมดนะเฮโลสารพาเลยกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรสะกดจิตหมู่ไปเลยทีเนี้ยยุ่งเลย วงแตกเลยทีเนี้ยไปกันใหญ่เละเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันสำคัญนะฮะอย่าคิดว่าตามใครก็ได้นะครับไปนู่นนี่นั่นไปหาสิ่งนู่นนี่นั่นอย่าคิดว่าตามใครก็ได้นะครับมันต้องมีคนมีศักยภาพสูงพอที่จะนำพาได้แล้วก็จะเพราะว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไม่ทราบว่าวันไหนเวลาใดกับคนคนหนึ่งนะครับนะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะเวลาเกิดขึ้นมาปุ๊บปั๊บโอ้โห ถ้าตกใจเราไปกันใหญ่เลยเละเลยนะครับโอเคนะหวังว่าคนจะเข้าใจแล้วนะคุณตอบในลักษณะอย่างนี้พอไหวไหมครับคุณใจเย็นนะครับทีนี้ก็ลุงจะเป็นเทพฉันก็ได้มาจะมาบอกว่าลุงออกเป็นเทพฉันได้มาเนี่ยผมบอกปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะครับอย่าลุงออกไม่ได้เข้าขายนั่นเลยนะครับมันอย่ามาชี้ชัดลุงออกเป็นนั้นเป็นนี่ไม่เอานะครับไม่เอานะไม่เอาเด็ดขาดก้าวข้ามหมดแล้วพวกนี้ผมใช้ผมก้าวข้ามหมดแล้วจะเป็นฤาษีดีสงชีวงชีภัยผมว่าผมก้าวข้ามหมดนะครับมันมีอยู่จริงแต่มันอีกมิติหนึ่งมิติของเดี๋ยวนะมีอยู่จริงสิ่งนี้ที่บอกว่ามีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีมันเป็นไงครับคำอธิบายนะฮะมีแต่ไม่เห็นคนที่อยู่ในสภาวะที่เป็นทรงร่างในร่างทรงผมจะสรุปเลยนะว่าผมใช้คำนี้นะผมใช้คำว่าหลงในทางธรรมดีกว่าหลงทางโลกยังเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยง่ายเช่นคำว่าทางโลกก็ของอยู่ของกินของใช้และของเก็บจำเลยฮะทางโลกของอยู่ของกินของใช้ของเก็บของใช้เช่นนาฬิกาเงี้ยหรือเสื้อผ้าพรตรงนี้เหมือนกันของใช้นะถ้าไม่พอใจเปลี่ยนอยู่นี้ก็ได้ทางโลกนะครับเปลี่ยนนี้ก็ได้หลงทางโลกเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้โอเคไหมถ้าเรามีปัจจัยพอที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้โดยง่ายซื้อรองเท้าคู่ใหม่มาเราหลงว่ามันสวยนะวันที่เราดูอยู่ในห้างอยู่ในร้านเขานะครับเราสวมก็ลองกันนิดหน่อยเองพอเวลามาใส่ที่บ้านทีเนี้ยมันกัดไปขอเปลี่ยนใหม่ได้อย่างเงี้ยยิ่งอเมริกาเนี่ยเปลี่ยนสบายเลยนะครับบอกให้ทราบบ้านเราเนี่ยก็จะมีเลยนะสินค้าเมื่อออกจากร้านเนี่ยไม่รับคืนนี่คือบ้านเราของอเมริกาเขาขอคืนได้สบายเลยนะจำนะจำหน่อยนะครับเดี๋ยวให้จำรุ่นก็แล้วกันครับแล้วก็จำเบอร์จำต่างๆนะเขาไว้คืนไปออกมาในแพ็คกิ้งเนี่ยก็คืนก็ไปในแพ็คกิ้งนั้นแค่มาลองสวมใส่ไม่พอใจก็คืนได้นั่นคืออเมริกาเขานะครับคนบ้านเราเนี่ยคนละมิติหรือเปล่านะครับทีนี้ถามว่านี่เขาเรียกว่าหลงทางโลกเปลี่ยนได้ง่ายขอคืนได้ง่ายหลงทางธรรมนี่ปรับแก้ยากมากเลยนะครับยิ่งทรงร่างร่างทรงเนี่ยโอ้ต้องมีคนที่มีอยู่เนื้อกว่านะครับถึงจะล้างได้นะครับต้องมีศักยภาพทางสมาธิจิตที่เหนือกว่าเท
ท่านั้นจะล้างได้โอเคนะมิฉะนั้นก็ติดอยู่ตรงนั้นครับนะโอเคนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะถือโอกาสเล่าให้ฟังสำหรับท่านที่หมกมุ่นอยู่กับพวกผีพวกทรงร่างร่างทรงถ้าหมกมุ่นตรงนั้นก็มาอยู่บ้านเราในทีวีก็น่าจะรู้แล้วว่าสิ่งนึงก็คือสิ่งที่มันบริสุทธิ์อยู่ในตัวคนนั้นเองนะครับเราพยายามพัฒนาให้ตัวเราเองให้มีคำว่าสิ่งที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวก็คือเรื่องกายใจและจิตที่บริสุทธิ์นะครับกายใจจิตและพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมครับกายใจจิต3คำไม่พอนะฮะคำที่4พลังงานที่บริสุทธิ์ต่อนะครับเห็นไหม เพราะว่าทั้งหมดมันเป็นภาษามาหมดกายใจจิตไอ้เจ้าพลังงานมีแต่ไม่เห็นเนี่ยมันจะสัมผัสได้ไอ้พลังงานทางลึกๆโอเคไหมครับสัมผัสก็ต่อเมื่อเราพอจะมีสมาธิที่ดีนะครับจึงสัมผัสโดยความรู้สึกลึกๆได้ผมเรียกว่าสภาวะและภาวะนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นทรงร่างร่างทรงนั้นก็คือเรื่องราวของมโนมโนเห็นอะไรปุ๊บก็คิดไงเข้าตาสู่ใจคิดมโนไปแล้วไปแล้วหลุดแล้วถ้าหลงไปกับมโนที่เห็นน่ะนะ 60-70% ขึ้นแล้วตอนเนี้ยถ้าใครสักคนมีกระตุ้นเนี่ยเอ้ยออกมาเลยเนี่ยเต็มร้อยเลยโอ้โหมาเต็มร้อยเลยแปลว่าส่งเสริมเข้าร่องนั้นมาเต็มเลยนะนั่นเองเป็นต้นนะครับแต่ของผมไม่ส่งเสริมหรือว่าส่งเสริมรู้จะส่งเสริมเหมือนกันมาให้หมดแล้วบอกกันแล้ว อย่างเงี้ยก็ต้องคุมสถานการณ์ให้ได้เท่านั้นนะครับคนที่มันรู้ก็สามารถคุมสถานการณ์ได้ก็ไม่ต้องไปตกใจขออย่างเดียวคอยดูว่าเขาหายใจหรือเปล่าไม่หายใจทำไงล่ะตัวจะบิดจะงอสารพัดครับเกลือกลิ้งกับพื้นบ้างร้องเป็นโวยเป็นควายมันก็มีเหมือนกันแต่ผลในเวลามันเข้าร่องในเรื่องของมิติของมโนของเขาจะเป็นมโนอะไรมโนกรรมมโนอะไรของเขาละความคิดนั่นแหละว่าไปใช่ไหมเรียกว่าใจกับจิตมันอยู่มันเชื่อมต่อกันอยู่ใจกับจิตมันเชื่อมต่อมันยังแยกกันไม่ได้ก็เลยกลายเป็นทรงร่างหรือว่าร่างทรงที่ว่ามานะครับโอเคไหมครับง่ายๆรู้จักกับผมคนที่พูดเรื่องผีคนนั้นคือผีง่ายที่สุดเออคนไหนที่พูดเรื่องผีคนนั้นคือผีอย่าไปไกลงั้นมันตีไม่แตกตัดไม่ตกในชีวิตจริงของเราเนี่ยมันก็เลยไปหมกมุ่นอยู่กับกระสินนั้นก้าวข้ามก็ไม่ได้ใช่ไหมเข้าใจซึ่งก็ก้าวข้ามได้สบายอยู่ที่ว่าใครล่ะจะมาอธิบายให้แต่ละคนในท่านเนี่ยเข้าใจได้ตรงนั้นต่างหากอยู่ที่ตรงนั้นนะครับอยู่ที่คนคนนั้นเชื่อว่าลุงออกอธิบายได้และเชื่อว่าท่านก็เข้าใจด้วยเมื่อเข้าใจก็จะก้าวข้ามสิ่งที่พูดถึงกันได้โดยง่ายโอไหมครับถ้าโอก็พยักหน้าก็จบข่าวนะไปต่อ ขอฟังเรื่องน้ำหยดแรกเกิดจากอะไรคะเอาน้ำอะไรเนาะน้ำหยดแรกเอาน้ำอะไรเอาน้ำหอมน้ำเหม็นมันมีหลายน้ำนะอ่ะก็เอาน้ำฝนอะไรกันเนาะ เอาน้ำอย่างอื่นมันไม่จบนะ น้ำฝนหยดแรกเกิดจากไหนคะเกิดจากน้ำหยดแรกโอ้โหมันกี่หมื่นปีกันแล้วเนี่ยกี่แสนล้านปีแล้วที่เกิดโลกใบนี้ขึ้นมาเห็นไหมฮะกี่แสนล้านปีแล้วที่เกิดโลกใบนี้มาครับผมใช้คำนี้ได้ไหมดินกับน้ำขออภัยน้ำกับอากาศอากาศเกิดก่อนน้ำน้ำเกิดก่อนดินอะไรเกิดก่อนอากาศทีเนี้ยถ้าถามผมตอบว่าคือความร้อนความร้อนเกิดก่อนอากาศแล้วถามว่าความร้อนมาจากไหนดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละความร้อนก็จะดวงอาทิตย์ถ้าพูดคำว่าไฮโดรเจนกับออกซิเจน
ภาษาเขาแหละก็เขาเป็นคนสร้างโครงสร้างนี้ขึ้นมาเนาะคำว่าน้ำก็ H2O ไฮโดรเจน2อะตอม กับออกซิเจน1อะตอมที่เขาว่าใช่ไหมทีนี้ก็มาถึงว่าน้ำหยดแรกมันเกิดจากไหนมันถ้าเป็นคำถามที่จะต่อเนื่องกันนะฮะมันน่าจะขึ้นต้นตรงนี้ครับโลกใบนี้เกิดน้ำมาตั้งแต่เมื่อใดอย่างเงี้ยจึงจะต่อคำว่าเกิดจากไหนต่อได้น้ำมันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่เงี้ยผมว่านะแล้วจะเติมคำว่าเกิดจากไหนเกิดมาแล้วยังไงต่อเนี่ยน้ำเกิดมาครั้งแรกก็เกิดมาพร้อมกับโลกใบนี้แหละนะเกิดพร้อมกันกับโลกใบนี้เอาเป็นว่าอากาศถ้าพูดคำว่าไฮโดรเจนออกซิเจนฟังกันดีนะตัวนี้มันจะมาเข้าสู่จุดที่เป็นคำถามที่ค่อนข้างจะเป็นไฮไลท์นะครับไฮโดรเจนออกซิเจนทั้งสองตัวนี่อยู่ในดวงอาทิตย์นะมาอยู่ในดวงอาทิตย์นะทีนี้ถามว่าในดวงอาทิตย์มีน้ำไหมไม่มีเออแล้วจะไปต่อได้ปะเนี่ยแล้วจะบอกว่ามันเกิดจากดวงอาทิตย์ได้ยังไงวะเติมคำว่าว่าเข้าไปทีหนึ่งพอถามจริงน้ำดวงที่ไม่มีมีไหมไม่มีจะบอกว่าเกิดจากดวงอาทิตย์ได้ไงวะเห็นไหมครับตรงนี้แหละครับที่บอกคิดเอาไม่ได้ตรงนี้แหละฮะมันไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้จริงๆครับเป็นอัจฉริยะเข้าใจไม่ได้ไม่รู้แล้วรู้ไม่ได้จริงๆด้วยไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้จริงๆด้วยครับเนี่ยภาวะอัจฉริยะงั้นพอเวลาเราฟังเช่นที่ว่านี้มันเชื่อได้ไหมสิบาทเนี่ยก็มีใครจะเล่าทีเนี้ยเออถ้ามันมีคนบอกคนเล่ามันก็ดีสิครับมันไม่มีมาก่อนทำไงล่ะก็มาถึงหน้าที่ลุงออกเล่าให้ฟังผ่านคำถามที่ว่านี้คุณวัชรานะครับขอฟังเรื่องน้ำหยดแรกเกิดจากไหนครับเกิดได้อย่างไรน้ำเกิดเองดีกว่าโอเคนะเกิดพร้อมกับอากาศไฮโดรเจนมารวมกันปุ๊บเป็นน้ำเป๊ะโอไหมครับไฮโดรเจนกับออกซิเจนมารวมกันเกิดพร้อมกันเป๊ะเลยเป๊ะนะครับเอาล่ะนั่นคือน้ำมันเกิดได้อย่างไรโอเคนะทีนี้มาถึงน้ำฝนเนี่ยมันเกิดจากไหนนะครับโอเคนะเอาล่ะถ้าถามลุงออกก็จะเขียนทางส่วนโค้งมีเอาไว้ส่วนโค้งเอางี้ดีกว่าไหมใช้ตัวนี้น่าจะดีกว่านะครับโลกนี่ก็คือส่วนโค้งเนาะไอเส้นตรงนี้ไหนไอตัวเนี้ยไอเส้นจับตัวเนี้ยอย่าคิดมากให้คิดว่าเป็นส่วนของอวกาศส่วนของอวกาศนี่คือส่วนของอวกาศในโลกใบเนี้ยมันมีชั้นบรรยากาศอยู่น้ำเกิดจากไหนเกิดจากอากาศกับอวกาศต่อเชื่อมกันน้ำเกิดจากจุดนั้นครับอากาศกับอวกาศจุดเชื่อมกันถามว่าจุดไหนกันแน่จุดนี้นะครับวิทยาศาสตร์วัดไม่ได้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะวัดได้เลยครับเพราะว่าจุดนี้ครับเป็นจุดที่ถ้าแยกย่อยมาจริงๆนะครับโดยการผ่านภาษาวิทยาศาสตร์พอเราพูดคำว่าอะตอมนะก็คืออะตอมของไฮโดรเจนแล้วก็ของออกซิเจนที่มารวมกันเป็นน้ำนะทีนี้พอเวลาแยกออกไปทีนึงไอ้เจ้าไฮโดรเจนเนี่ยมันก็จะมีแค่นิวเคลียสซึ่งประกอบด้วยโปรตอนแล้วก็นิวตรอนไฮโดรเจนนะเป็นเ
็นถือเป็นธาตุที่เบาที่สุดของธาตุทั้งหมดเบามากพอเวลามันแยกมาจากโปรตอนนิวตรอนเอาโปรตอนเขาไม่แยกทีนึงให้มันเล็กไปอีกเป็นควาร์กวิทยาศาสตร์จะบอกว่าเป็นอัพควาร์กดาวควาร์กในอัพควาร์กดาวควาร์กมันยังมีอีกแอนตี้หรือแอนทายแอนทายอัพควาร์กดาวควาร์กนะครับดูสิมันละเอียดขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคำสุดท้ายตีแตกตะตกเลยอากาศในระดับอัพควาร์กดาวควาร์กของไฮโดรเจนและออกซิเจนร่วมกับอวกาศซึ่งไม่มีอะไรเลยก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์รวมกันเป็นน้ำเป๊ะจุดนั้นนะครับทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถวัดจากประเด็นว่าสุดอากาศสุดควาร์กตรงไหนดีกว่าเออไม่มีทางรู้ได้เลยสุดควาร์กยังมีแอนตี้ควาร์กอีกนะครับสุดควาร์กตรงไหนในเนเจอร์จริงๆรู้ไม่รู้ไม่สามารถรู้ได้เลยไม่มีทางเด็ดขาดในธรรมชาติจะไม่รู้เลยเขาจะรู้ในห้องแลบนักวิทยาศาสตร์จะรู้ในห้องควบคุมห้องแลบห้องปฏิบัติการโดยแท้แต่โดยเนเจอร์ไม่มีทางรู้ได้งั้นเมื่อไม่มีทางรู้จากเนเจอร์ก็ไม่สามารถทำให้ฝนตกได้นั่นเองใช่ไหมครับไม่มีทางมันร้อนแรงทั้งโลกไปเนี่ยจริงมันจะไปยากอะไรให้น้ำแข็งนี่มันละลายทำให้ฝนตกทั่วโลกมันก็หยุดละลายแล้วไหนมาพูดง่ายนะไม่ต้องยากเลยนะไปนู่นเวลาไปนะงั้นเมื่อเวลาอากาศกับอากาศมันต่อเชื่อมกันเนี่ยจะรู้ยังไงไม่มีอะไรที่จิตไม่รู้โอไหมครับคำเนี้ยแปลว่าต้องรู้ได้โดยจิตจิตนั้นต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นจิตจะรู้ได้ใช่ไหมครับก็มารับรู้เรียนรู้เรื่องจิตมีสถาบันใดในโลกที่ตั้งมหาวิทยาลัยจิตเขาจะตั้งไอ้คณะวิทยาศาสตร์ทางจิตยังตั้งไม่ได้กี่ปีมาแล้วนะครับมันไม่มีตัวตนวิทยาศาสตร์ทางจิตมันไม่ได้เอามาใช้เรื่องอะไรทีเนี้ยใช่ไหมครับตั้งขึ้นมาก็มาเรียนรู้เอามาใช้มันไปถึงวิทยาศาสตร์ทางจิตไม่ได้จึงมีแค่จิตวิทยาเห็นไหมครับมาศึกษาเรียนรู้กันเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องจิตไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับจึงจะรู้กระสิ่งเหล่านี้ได้ครับงั้นหลายศาสตร์เหลือเกินนะครับในการที่มาทำ ให้ฟ้าฝนตกได้โอเคไหมคำตอบอย่างนี้พอที่จะจินตนาการได้ไหมครับสำหรับเจ้าของคำถามนะครับอากาศต่อกับอวกาศน้ำฝนเกิดจากจุดนั้นโอไหมครับวิทยาศาสตร์ไม่สามารถรู้จุดนี้แน่นอนไม่มีทางรู้ได้เพราะเรื่องของธรรมชาติหมดสิทธิ์แม้ว่าวิทยาศาสตร์จะศึกษาธรรมชาติก็ตามทีมันไปไม่ถึงจุดนั้นโอเคไหมครับเพราะจุดนั้นมันต้องเป็นเรื่องจิตอย่างเดียวจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นจึงจะรู้ก็สิ่งเราได้สรุปก็คือไม่มีอะไรที่จะจิตไม่รู้จิตจะรู้หมดไม่มีอะไรจะมีความเร็วเร็วเท่ากับจิตจิตเร็วจะถ้าไม่มีความเร็วก็ได้กันไม่จะว่างไงก็ได้เร็วที่สุดความเร็วจนกระทั่งไม่มีความเร็วมันก็อะไรจะถามมันก็เป็นศูนย์นั่นเองศูนย์ก็คือเซตศูนย์อะไรถ้าไม่ใช่อากาลิโกเห็นไหมมันทั้งเวลาต้องเป็นศูนย์ด้วยนะระยะระยะทางก็เป็นศูนย์ด้วยเวลาก็เป็นศูนย์ระยะทางก็เป็นศูนย์ด้วยนั่นคือเซตศูนย์ภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าอากาลิโกอย่างเดียวเท่านั้นคุณโยมไม่มีทางเลือกอื่นเลยครับไม่มีจริงๆไม่มีจริงๆครับโอเคไหมครับโอเคเมื่อได้รับคำตอบที่ว่านี้ก็เชื่อว่าน่าจะพอเข้าใจหรือเข้าใจหรือเข้าใจอย่างลึกซึ้งก็อยู่ที่ผู้รับนะผู้ให้คนที่เรียกว่าแอบนอร์มอลกับอันคอนเชียสเล่าให้ฟังตรงนี้หวังว่าเข้าใจถ้าเข้าใจจริงมนุษย์พันหัวงอกนี้ก็คงไม่ใช่แอบนอร์มอลอย่างที่ชาวโลกเข้าใจกัน
ซึ่งแปลว่าบ้าใช่ไหมแอบนอร์มอลคือแปลว่าบ้าอันคอนเชียสแปลว่าไม่มีสติโอเคนะคนที่มีสติมันนั่งทำในด้านทำงานได้นะไม่มีสติใช่ไหมใช่ไหมต้องมีสติสิมันถึงจะเจ๋งโอเคนะสรุปก็คือทั้งแอบนอร์มอลและอันคอนเชียสอยู่ที่เดียวกันภาวะนั้นเรียกว่าอาการลิโกนะครับจะรู้และเข้าใจเรื่องของพลังงานศักและพลังงานจนในเวลาเดียวกันนะครับเห็นไหมไปนู่นละเวลาไปรู้ทั้งพลังงานจนและพลังงานศักอยู่ในที่เดียวกันเข้าใจยากมากครับเนี่ยบางทีก็บอกโอ้ยมันไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้ไม่รู้และรู้ด้วยไม่ได้เอาผลลัพธ์ก็แล้วกันเช่นปวดหัวสองมือเปล่าจับหายปวดนี้ดีกว่าเออนะท่านก็รับเอาผลลัพธ์ก็แล้วกันผลลัพธ์สุดท้ายคือความต้องการมาใช้ก็แล้วกันง่ายที่สุดโอ้ไหมครับนั่นค่อยติดตามฟังรู้บ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ค่อยๆฟังเพราะว่าเราใช้ภาษาพระอรหันต์พูดนะครับบอกให้ทราบไว้ใช้ภาษาพระอรหันต์คำว่าพระอรหันต์คือพระเจ้ารามคำแหงมหาราชนะฮะถอยหลัง19คือเนนน้อยกว่าลานวัดเนื้อเรื่องก็คือขอมดำดินนะครับเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นภาษาไทยคือภาษาที่เกิดจากพระอรหันต์เป็นผู้บูรณาการเข้าใจไหมให้เป็นภาษาไทยกันเป็นภาษาของพระอรหันต์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ภาษาพูดไทยกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเออนี่ภาษาพระอรหันต์พูดนะอย่างเงี้ยโอเคไหมเราใช้ภาษาพระอรหันต์กันนะ พอไหวครับคำวัดเลย แหมถ้าหากว่าพระอรหันต์มาพูดเองนี่โอ้ยยิ่งแจ๋วเอิ้นไม่มีพระอรหันต์เดินดินนี้แกมาพูดเองมันก็เลยไม่ได้ดังที่เล่าให้ฟังที่ว่าเนี่ยโอเคครับหาไม่มีรู้จะว่าไงดีอย่าลืมนะพระอรหันต์ก็มีหลายระดับนะครับมีหลายเวอร์ชั่นนะครับ พระอรหันต์ปัญญาวิมุตติก็คือผู้ที่มีปฏิสัมภิทา4อย่างเงี้ยนี่คือพระอรหันต์ในระดับที่สามารถที่จะเปลี่ยนความสูงคิดจากมิจฉาเป็นสัมมาได้นะครับเป็นพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้ายกย่องมากนะครับเอาไว้สั่งสอนผู้คนแต่ตรงนั้นเองแล้วพระอรหันต์อีกระดับหนึ่งเป็นพระอรหันต์ผู้ที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าในทีนึงก็เรียกว่ามีอภิญญา5พระอรหันต์ระดับนั้นต้องนั่นพระอรหันต์ระดับปัญญาวิมุตติก็คือพิอะไรมีอภิญญา3ส่วนพระอรหันต์อีกระดับที่2สูงยิ่งขึ้นไปอีกทีก็คือพระอรหันต์ที่มีอภิญญา5เงี้ยโอเคมั้ยพวกนั้นก็จะมีอะไรมีฤทธิ์มีเดชเรื่องเขาน่ะเนาะแต่เป็นบุญญฤทธิ์นะฮะจะได้ใช้ฤทธิ์โดยที่ไม่ทำลายนะครับนั่นคือพระอรหันต์ตรงนั้น โอเคเนาะแมนบอก็การกับอากาศจะได้พลังงานบริสุทธิ์ทุกคนใช่หรือไม่ใช่ครับค่อยๆทำเอานะครับทีน้อยสองน้อยปกติเราก็หายใจอยู่แล้วโอ้ย เพิ่มปริมาตรการสูดอากาศเข้าไปให้มากกว่าเดิมแล้วกั้นไม่นานเท่านั้นเองโอ้ยมีแค่นั้นเองโยม น่าจะเกิดผลเองทำเองก็จะรู้เองนะครับถ้าไม่ทำได้จะถามไม่ยอมทำก็งั้นๆแหละแมนบอลุงครับวันจันทร์จะเปิดลงทะเบียนไหมครับโอเคลงครับวันจันทร์จะถึงนะครับขอให้ผ่านทะเบียนมานะครับพยายามอย่า walk out เข้ามาว่าเข้ามามันก็จะกลายเป็นเดี๋ยวผมก็ไม่ใช่รับสงสารคนที่เขาทำงานเขาก็วุ่นเหมือนกันนะครับผ่านระบบนะครับแล้วก็วางระบบกันเอาไว้เพื่อที่จะให้มันง่ายขึ้นสื่อสารนะครับผมรู้สึกว่ามีพลังงานไม่บริสุทธิ์อยู่แต่ผมเอาออกไม่ได้ก็มาสัมผัสตัวตนก็เชื่อว่าน่าจะเข้าใจกับสิ่งตรงนี้มากยิ่งขึ้นนะครับดีกว่าถามตอบก็ได้ส่วนหนึ่งนะผีในสภาจับแล้วหายหรือเปล่าครับคุณลุงถามเลยถามแบบมีเด็ดหน่อยเนี่ยผีในสภาจับได้ว่าไงดีครับ
ลองสิครับลองลากไม้ลุงออกจับสิครับตัวไหนที่ผีสบานลองสิลองลากมาสักตัวสองตัวสิครับดูให้ลุงออกจับจะหายไหมนะครับโอ้คำถามนี่มีเล่นในเยอะนะทำเป็นเล่นไปนะมันขึ้นยอดไผ่ถามนะเมื่อทำสมาธิเอาความรู้สึกให้เป็นอิสระเห็นอะไรก็ไม่ต้องสนใจทั้งนั้นใช่ไหมครับเห็นสักแต่ว่าเห็นเห็นโอ้ยมันเห็นสารพัดตัวเห็นแล้วครับเหมือนกับมองผ่านคิดซะว่าให้นึกสรุปแบบนี้เหมือนกับนั่งรถนะรถกำลังแล่นด้วยความเร็วสูงนะครับเห็นอะไรก็ช่างสองข้างห่างเห็นผ่านแบบนั้นนะครับโอเคไหมเพราะมันจ้องไม่ได้รถมันผ่านไปเร็วเลยมั้งมันคืออะไรเห็นสักแต่ว่าเห็นโอ้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กก็พอแล้วเนี่ยสีเขียวสีเหลืองสีแดงว่าไปแค่ก็พอแล้วอันนี้ก็ควายข้างทางไม่ต้องไปดูหรอกควายตัวผู้ตัวเมียไม่จำเป็นรู้เป็นควายก็พอแล้วรู้เป็นช้างก็พอแล้วอย่างเงี้ยเห็นแค่นี้ก็พอผ่านโอเคเข้าใจนะครับตรงนี้อย่าไปรายละเอียดนะครับนั่นค่ะเห็นสักแต่ว่าเห็นนั่นเองครับก็ผ่านไปเรื่อยๆแล้วกันลูกครับเมื่องับอากาศแล้วอาการที่ไม่ดีที่อยู่ในร่างกายคนนั้นเมื่องับอากาศแล้วจะทำให้ร่างกายดีฮะดีมากแน่นอนครับผมใช้คำว่าดีมากนะดีและดีมากด้วยนะครับค่อยๆทำนะ ก็พยายามย้ำคำเดิมปกติเราก็หายใจอยู่แล้วแต่มันเป็นทางจมูกมันไม่พอว่ามันแค่สองรูรูเล็กนิดเดียวเองใช่ไหมกับปากอ่ะฮะมันต่างกันเยอะไหมสองรูกับอ้างเงี้ยต่างกันเยอะเลยดูเข้าไปปุ๊บมันจะได้มากกว่าปริมาตรมันจะได้มากกว่าในเวลาเท่ากันในเวลาน้อยกว่าด้วยต้นก็กลืนแล้วก็กั้นแค่นั้นเองถั่วเนาะเอาค่อยๆทำนะพี่นะแนะให้ทำเถอะถ้าหาว่าให้กระโดดน้ำนะแล้วก็กดหัวไว้เงี้ยก็ไม่ใช่กระโดดเองน้ำกลั้นก็กลั้นเองให้ผมกดหัวอยู่นะไม่เอาหรอกครับเนี่ยโอเคไหมก็ทำเองรู้เองแมนบอเคยได้ยินลุงว่าจุดศูนย์กลางดวงอาทิตย์จะเย็นใช่ไหมครับใช่ครับศูนย์กลางดวงอาทิตย์จะไม่ร้อนนะครับศูนย์กลางดวงอาทิตย์จะไม่ร้อนนะคะมันไม่ร้อนหรอก นะดวงอาทิตย์มันร้อนแต่ศูนย์กลางของดวงอาทิตย์มันไม่ร้อนมันไม่เข้าใจอ่ะมันเข้าใจไม่ได้หรอกครับดวงอาทิตย์มันร้อนไอ้ศูนย์กลางน่ะมันไม่ร้อนพูดอย่างก็มุดไปอยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ได้นะครับก็พยายามว่าจิตไม่มีอะไรที่จิตไม่รู้ไงก็คำเดียวนั่นนะครับแต่ต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะจิตบริสุทธิ์เป็นยังไงทีเนี้ยจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาขณะที่หลับตาอยู่ในสภาวะความมืดเห็นไหมหลับตาในสภาวะความมืดมันจะมีความสว่างที่ไม่มีหรอกในโลกเนี่ยก็ย้อนแย้งอย่างนั้นนะครับเอ้ยไม่มีลุงจะพูดไปทำไมแล้ว20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนความพูดเลยไหมครับถ้ามันไม่มีจริงลุงจะพูดไปทำไมแล้วมันเสียของสิครับ20กว่าปีก็ทิ้งของหมดสิครับโอ้ยใช่ไหมฮะ นะมันย้อนแย้งมากครับในความมืดที่ไหนมันจะมีความสว่างทางวิทยาศาสตร์เขามีการทดลองเหมือนกันนะเดี๋ยวนะสถานที่ลองเขาดูมันจะเป็นประเทศอิตดูมันจะเป็นประเทศอะไรเนาะเดี๋ยวนะอิตาลีโอเคเขาใช้สถานที่เป็นเหมืองเก่าขุดลงไปพื้นดินด้วยความมืดนี่มันจะ100 200 300เมตรประมาณนั้นเหมืองเก่าเหมืองเก่าก็ไปเอาอะไรก็เข้าไม่รู้แล้วครับเหมืองเนาะก็คงจะมีทรัพย์ในดินสินในน้ำทรัพย์ในดินเยอะออกมาปึ๊ดมันก็เป็นโพรงใหญ่ใช่มั้ยนะเขาก็ใช้สถานที่ตรงนั้นนะครับถ้าเป็นสิ่งก่อสร้างแล้วก็ว่ากันไปทําฝาผนังให้มันเรียบร้อยนู่นนี่นั่นแล้วเครื่องวิทยาศาสตร์เข้าไปวัดกันไปเพิ่มอะไรของเขาเนี่ยครับ
ไปเพิ่มไปเร่งอะไรของเขาเนี่ยในความมืดนะครับอย่างเดียวถึงวินาทีเห็นแสงแวบขึ้นมาหน่อยเดียวเองเห็นแสงแวบขึ้นมานิดเดียวแล้วก็หายไปเลยเขาจึงสรุปว่าเออในความมืดมีแสงสว่างอยู่นะก็จบตรงนั้นเองเอามาใช้ก็ไม่ได้แค่เห็นทำกันมาเกือบตายไอ้แค่มองเห็นแวบเดียวเท่านั้นเหมือนกับเซิร์นเหมือนกันนะฮะเอาโปรตอนมาวิ่งชนกันแป๊บมันแตกปุ๊บก็เห็นแวบเดียวเอามาใช้งานก็ไม่ได้เนี่ยได้แค่เห็นไงก็มันเห็นผ่านวิทยาศาสตร์ก็ได้แค่เห็นแต่มันเห็นได้ด้วยจิตบริสุทธิ์เอามาใช้ได้เลยโอเคไหมครับเห็นด้วยจิตนั้นต้องบริสุทธิ์ด้วยนะจึงจะมาใช้ได้เลยไม่งั้นจะเกิด LME ขึ้นมาได้ไงนะสมการ M ขอโทษ LME ก็คือลุงหงอกเลยหรือ LPE ลุงหงอก Pure Energy นะจำไว้หน่อยนะสองคำเนี่ยจำไว้หน่อยจำไว้นะพระพุทธเจ้าหรือพระเจ้าอยู่ในชั้นกลางดวงอาทิตย์ช่วยอธิบายหน่อยค่ะใช่เป็นคำพูดของลุงหงอกเป็นคำพูดของลุงหงอกแต่ผู้เดียวเท่านั้นกันแล้วกันนะว่าจะไม่จะอ้างที่ไหนอ้างไม่เป็นอธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้หรอกอธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้จริงๆต้องยอมรับตรงนั้นก่อนนะครับเพียงแค่เล่าให้ฟังเฉยๆเออรู้ๆไปเฉยๆก็พอแล้วเอ้าถ้าอยากจะรู้จะเนี่ยอยู่ในตัวคุณนั่นแหละที่ว่าเนี่ยตัวเราคือส่วนย่อของดวงอาทิตย์ก็ว่าได้เห็นไหมครับตัวเราคือส่วนย่อของโลกใบนี้ก็ได้จากคำพูดที่บอกว่าเราคือโลกโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกใบนี้สมองคือส่วนย่อของดวงอาทิตย์ก็ง่ายดีงั้นตัวนี้จะเห็นได้นะครับในสมองเรานี่แหละครับจิตจะสถิตที่สมองเนี่ยก็แปลว่าเห็นได้ด้วยจิตว้าวเหนื่อยไหมพี่ เป็นคำพูดลุงออกบอลนะจิตจะสถิตที่สมองนะครับสมองต้องว่างหมดนะครับสมองจะว่างหมดมันเข้าตาสู่ใจหัวใจต้องหยุดเต้นนะฮะสมองจึงจะว่างหัวใจต้องหยุดทำงานหายใจต้องปอดต้องหยุดพร้อมๆกันสมองจึงจะว่างแวบเหมือนกับล้างเนี่ยครับเหมือนกับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เขาเรียกอะไรนะคอมพิวเตอร์เขาเรียกชัตดาวน์ได้ไหมเนี่ยนี่คำหนึ่งไม่ใช่เลยคอมพิวเตอร์เขาเรียกอะไรนะลบเลยไม่รู้ภาษาคอมพิวเตอร์คนกดปุ๊บก็ไปหมดแล้วล้างเลยคลิกเลยรีลีสโอเคครับลบแป๊ะรีหมดเลยมันจะรีลีสหมดเลยของเก่านะครับทำให้ได้ใช่ครับจังหวะไหนมาสุดท้ายก็อยู่ที่ตัวเรารู้เห็นตัวเราเข้าใจตัวเราหมดตัวเรามันก็หมดเครียดไม่มีเหลือแล้วครับนะครับไหวไหมคุณลุงตอนฟังลุงอยู่หนูก็เจ็บมดลูกมากๆเลยค่ะนึกถึงลุงหงอกบอกว่าเอาสากระเบือตำพริกให้หนูหน่อยเออดูสิจะว่าไงเอาสากระเบือตำพริกหนูเลยเอามาแล้วคิดว่าลุงหงอกเอาไปแล้วหนูกด4ครั้งหายเลยค่ะสุดยอดจังเพื่อนๆลองดูนะคะเผื่อหายเหมือนหนูค่ะเออปวดท้องปวดมดลูกมดหลานนึกอะไรไม่ได้เอาสากระเบือตำพริกเอามากดหน้าท้องไงกดมดลูกแล้วก็ฟังลุงออกไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวนี้ด้วยนะ3-4กดจุ๊งๆเฮ้ยหายวะดีเนี่ยรักษาตัวเองให้ได้นะฟังไปด้วยทำไปด้วยโอ้ยก็ทำเองโอ้ยปวดหัวก็ขยำกระยุกหัวหน่อยลุงครับ
เมื่อเราเห็นร่างกายเป็นสเป็นของร้ายเป็นสองร่างกายคืออะไรครับโอ้เห็นร่างกายเป็นสองร่างเลยปอบว่าไงเนาะตรงนี้นะครับเห็นร่างกายเป็นสองร่างต่อลำบากนะมันได้ฮะในระหว่างที่มันแชร์ไปแชร์มาได้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 เป็นไปได้ครับเพราะว่าในระหว่างที่กำลังตอนนี้ไม่ใช่สมาธิธรรมดานะเป็นสมาธิอยู่ในจุดที่มันไม่มีคำตอบอะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเนี่ยป่ะภาวะชีวานี้เป็นภาวะของอรูปพรหมในขึ้นต้นอรูปพรหมเดี๋ยวมันก็เป็นเดี๋ยวมันก็ไม่เป็นเดี๋ยวมันก็เห็นรูปเดี๋ยวมันก็ไม่มีรูปเนี่ยมันก็สายไปสายมาอย่างเงี้ยไม่เคยนิ่งสภาวะเดี๋ยวมีเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นไม่มีเดี๋ยวมีเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นโอ้โหมันค่อยทำนะทำไปนะทำไปค่อยๆทำไปได้แต่เราท่านนั้นนะฮะอย่าไปตั้งลำอย่าไปตั้งหลักแล้วจะเป็นไม่ดีนะฮะถ้าตั้งแล้วมันก็จะมันเหมือนกับข่มขืนตัวเองมากจนเกินไปเหมือนกับข่มขืนตัวเองมากเกินไปโอเคนะ ลุงหงอกคิดเห็นยังไงกับคำว่าพุทธเกษตรครับแล้วที่ลุงหงอกเคยพูดว่าพระอรหันต์ขึ้นไปมีเครือข่ายในการติดต่อกันแสดงว่าจิตบริสุทธิ์จะสามารถไกด์ให้จิตที่ไม่บริสุทธิ์ทุกที่ได้ไหมในบนจักรวาลเอาแค่โลกนะแค่โลกอย่าไปไกลถึงจักรวาลนะครับเอาแค่โลกนะครับก็เพราะเช่นนี้ถึงบอกว่าตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดครับสำนวนนะตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดนะครับลุงงอคิดเห็นอย่างไรกับคำว่าพุทธเกษตรก็ดีนะฮะก็ดีมากๆเลยครับจริงๆแล้วเกษตรเนี่ยฮะในส่วนของที่บอกว่าเกษตรนะผมมักจะใช้คำพูดว่าเป็นภาวะเป็นวาระของพระโพธิสัตว์นะครับอย่างจุลินทรีย์เนี่ยผมพูดมานานคำนี้นะก็คือสัตว์ของพระโพธิสัตว์จุลินทรีย์เนี่ยเป็นสัตว์พระโพธิสัตว์ให้คุณครับไม่ให้โทษมนุษย์ต่างหากที่ไปจิกหัวว่ามันคือเชื้อโรคใช่ไหมครับมนุษย์ต่างหากที่ไปจิกหัวมันว่าคือเชื้อโรคใช่ไหมครับจริงจริงจุลินทรีย์เนี่ยบริสุทธิ์ไอ้โทษเป็นสัตว์ที่ให้ประโยชน์นะครับประโยชน์พืชนะฮะจุลินทรีย์ผมเรียกว่าสัตว์ของพระโพธิสัตว์โอเคนะผมจะขนานนามไปอย่างนั้นโอเคนะไอสัตว์พวกนี้นะฮะที่มันก็มีทั้งดีแล้วก็มีไม่ดีมันก็กลั่นตัวมาเป็นตัวที่หัวแข็งเรียกว่าเชื้อโรคที่เขาว่าก็คือแบคทีเรียนั่นเองครับพวกแบคทีเรียนะครับมีกี่ร้อยกี่พันชนิดเนี่ยเห็นไหมครับมันมีจำนวนน้อยแบคทีเรียแต่จุลินทรีย์มีเยอะถ้าหากว่าจุลินทรีย์มีเยอะก็เหมือนกับพลทหารเนี่ยพลทหารมีเยอะหนึ่งกองพันจุลินทรีย์มีเพียงโทษแบคทีเรียเพียง1ถูกทหาร1กองพันเหยียบตายหมดเพราะฉะนั้นแบคทีเรียไม่มีที่จะมาทำร้ายได้เลยคล้ายๆกับว่าให้นึกซะว่าช้างกับมดกันละกันมดมันเป็นหมื่นแสนตัวเป็นล้านๆตัวช้างมันสู้มดไม่ได้นะให้ดูช้างสู้มันไม่ได้นะมดมันก็ไต่ตามเข้าไปในหางเข้าไปยังดูรูทวารหนักทวารเบาเข้าไปทั้งรูจมูกอะไรต่างสารพัดมดเข้าไปทั้งอ้าปากอ้าปั๊บมดมันก็เข้าในหนึ่งบอกว่าจระเข้สู้ปลาซิวไม่ได้นะนะครับมันถึงยุคนะยุคนี้แหละครับยุคปลาซิวรุมจระเข้ยุคนี้แหละครับยุคกาลียุคนี่แหละครับปลาซิวจะรุมจระเข้เมื่อวันก่อนผมพูดเรื่องของเวเนซุเอลาใช่ไหมครับเมื่อวันวานนี่นั่นแหละครับประชาชนจะรุมผู้นำ ผู้นำมันคือจระเข้จำหน่อยครับ จะรุม หนีไม่ออก
สุดท้ายละแบะแบะแบะบอกให้ก็ได้ไปไม่รอดยุคนี้ละยุคถึงยุคของมันนะครับเพราะนั้นผู้นำเนี่ยถ้าหากว่าไม่บริสุทธิ์แล้วก็อยู่ยากนะครับ อยู่ยากนะอยากเป็นนักผู้นำ อยากจะเป็นนักผู้นำเนี่ยบ้านเมืองเรากำลังหาผู้นำอยู่นะโอเคนะบ้านเมืองนี่อยู่ในวาระที่กำลังหาผู้นำกันอยู่นะผู้นำอะไรผู้นำรัฐบาลไงเขาเรียกว่านายกใช่ไหมนั่นแหละกำลังหาอยู่นะโอเคไหมไม่มีเนาะเฟซหมดแล้วนะก็พยายามไล่เลียงให้หมดแล้วล่ะโอ้นี่มัน3ทุ่มครึ่งเลยเนี่ยเอาละต่อไปก็ไปยังห้องอยู่นะห้องอยู่สักนิดนึง3 2เป๊ะว่าจังได้อยู่ How are you โอเคมาแล้วจ้าสดกดโป๊ะเอาละเสียงงานโอ้โหมาเต็มจอเหมือนกันนะคอยดูว่ากี่พระองค์อยู่หน้าจอเนี่ยโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับเฝ้าหน้าจอแล้วครับจากหมอชิดแล้วว่าดักเลยนะมาถึงก็ดักเลยนะโอเคก็ยินดีครับผมพยายามติดตามลุงตามทันแล้วใช่ไหมตามทันแล้วตามทันวิ่งทันแล้วอย่าให้พ้นนะ9ต่อ9ต่อไปนี้9ต่อ9 9ต่อ9ตามทัน9ต่อ9นะอย่าลืมกด Subscribe นะครับสำหรับท่านที่ติดตามอยู่ทั้ง YouTube เป็นสมาชิกกัน Subscribe หรือเขาเรียกว่ากดติดตามกดกระดิ่งกิ้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 ง2กิ้ง3กิ้งเอานะร้อนที่คลอง6ร้อนซะนี่เอ้าร้อนก็ต้องอยู่ให้ได้แล้วครับคนบ้านอื่นเมื่อเขาร้อนตายกันนะครับ 4-50 องศาเซลเซียสไม่ใช่น้อยๆนะครับคนมันเราแค่ทั้งวันนี้อย่างมากมันก็27-28องศาได้ไหมวันนี้ก็แค่นั้นเองหนังศีรษะเป็นรังแคเวลาเกาจะมีน้ำเหลืองซึมออกมาอยากให้ลุงกำจัดครับไม่อยากใช้สารเคมีก็เอาหัวมานี่ต้องหัวมาแล้วครับมันหนักแล้วเงี้ยเอาหัวมาหัวมาพวกหนังหนึ่งเดี๋ยวเอาหัวมานะเอาหัวมานะครับคุณพานุกรโอเคครับคนทำพิธีฆ่านกหัสดีลิงโอ้ยแปลว่าอะไรรู้นกหิมพานต์ว่าเนี่ยนั้นจะมีบาปไหมครับลุงออกโอ้ยไม่ไกลตัวไปเลยนะโยมเอ้ยครับคนที่ทำพิธีฆ่ายังคิดฆ่าอยู่เหรอโอ้ใครก็ตามคิดฆ่าผมถือว่ามันใช้ไม่ได้หรอกนะครับนะทำพิธีฆ่าไม่ใช่คิดแล้วทำด้วยนะจะทำโดยนามธรรมรูปธรรมก็ทำทีไม่รู้ผมรับไม่ได้หรอกพวกนี้นะครับนั่น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 นั่เออขอใช้คำว่ารับไม่ได้ก็แล้วกันเนาะจะบาปไม่บาปเรื่องเขาก็แล้วกันผมว่านะตัดทิ้งเลยเรื่องเขาก็แล้วกันใช่ไหมไม่รู้กระบวนการฆ่าก็แล้วกันฆ่าไก่งวงเนี่ยฆ่าแพะอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้ทั้งนั้นแหละครับฆ่าเข้าพิธีกรรมเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้ผมใช้คำว่ามันด้วยนะใช่ไหมฮะนั่นใช้คำว่ามันนำหน้าทุกคำด้วยเพราะฉะนั้นใช้ไม่ได้ก็แล้วกันโอเคนะไม่ต้องยาวเลยขอให้เป็นเขาก็แล้วกันนะอย่าเป็นเราแปลว่าท่านกับผมที่อยู่หน้าจอในจอนะอย่าลืมมีการคำว่าเราอยู่ตรงนี้นะอย่าหลุดโผล่อย่าหลุดโผล่คำว่าเรานะครับการกำลังอากาศใช้ปรับร่างกายสมาธิจะได้อะไรฟังให้ดีตรงนี้นะฮะการกำลังอากาศนี่มันเกิดการเผาผลาญ
ผาผลาญที่ว่านี้1 2 3 1ก็คือไขมัน2คือน้ำตาลนะครับนี่จำเลยนะครับ3ทีนี้ฮะมันจะมาล้างสมองให้เออเหลือเชื่อนะเหลือเชื่อนะมันจะมาล้างสมองให้นี่คือเหลือเชื่อมากทำครับนะเริ่มต้นจะอึดอัดหน่อยนึงนะครับคนที่ไม่คุ้นไม่เคยนะครับหรือบางคนก็ไม่อึดอัดมันผ่านเลยมันได้เบาโปร่งเบาสบายเลยโอเคนะสรุปก็คือการจะได้ล้างสมองสมองก็จะมีสมาธิดีขึ้นนั่นเองครับสุดท้ายสมาธิก็จะดีขึ้นเป็นลำดับนะครับนี่ก็คือคำตอบนะคุณจรัสศรีนะครับโอเคหมดไม่มีคำถามอีกแล้วเนาะพอไหมสมควรแก่เวลาเนาะสามทุ่มครึ่งกว่านิดหน่อยสามทุ่มสามสิบห้านาทีโอเคนะบ้านใครบ้านใครก็คำว่าบ้านใครบ้านใครหมายความว่าพรุ่งนี้เช้าอย่าลืมประกอบสมาชีพชอบนะครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะจำเป็นหลักนิดนึงนะจำเป็นหลักจำอย่าโลภนะโลภมากลาภจะหายยุคนี้นะยุคโลภมากลาภหายนะครับคอยซื้อขายมาเผื่อเลิกขาดได้ส่วนเกินส่วนเหลือนะคิดว่าเป็นค่าแรงตัวเราแล้วก็เผื่อแบบมีลูกก็ต้องเผื่อไปยังลูกของหลานเนี่ยมีเต้าก็ดูแลเต้าก็แล้วกันมีลูกก็ดูแลลูกจะว่าไงจะนี่ใช่ไหมใช่ไหมก็เท่านี้ครับโอเคนะขอให้ประกอบสมาชีพชอบเป็นหลักเอาไว้รักษาไว้อย่าบ่นว่าจนคนจนจะเป็นคนจนที่ยิ่งใหญ่นะครับให้เอาให้ผ่านก่อนครับมันถึงยุคคนจนจะยิ่งใหญ่นะครับมันจะกลับขั้วพีระมิดมันจะกลับขั้วโอเคนะนะมันถึงยุคมันพอประมาณนะคอมพิวเตอร์ถึงแม้จะใช้คำสั่งข้อมูลก็ยังอยู่ในเลเยอร์ไม่หายไปไหนต้องใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจึงจะล้างข้อมูลทั้งหมดได้เปรียบเป็นสมองของเราต้องใช้ไฟฟ้าสถิตในการเบิร์นความจำจึงจะหายไปอันแน่คุณภูมิกนกนะฮะโอเคครับก็เป็นว่าเข้าใจนะครับ ใช้คำสั่งลบ delete เนี่ยมันก็ยังค้างอยู่ชัดดาวแหละทีนี้ ไอ้ทำนองนั้นครับ คล้ายๆกับสมองเรามันหยุดไม่รู้หัวใจหยุดเต้นปุ๊บมันคือหัวใจมันไม่สามารถหยุดเต้นนะตั้งแต่เริ่มเกิดถึงนาทีนี้นะครับจอยงั้นการล้างสมองไม่ใช่เรื่องง่ายสมองจะลบไปไม่ใช่เรื่องง่ายครับมันต้องหยุดแต่เต้นโอ้ยเหลือเชื่อครับสิ่งนี้นะที่บอกว่าคิดเอาก็ไม่ได้ตรงนี้นะบอกคิดเอาไม่ได้พยายามเอาก็ยิ่งไม่ได้หนักลุงหงรู้ได้ไงมันไม่รู้ร่างกายลุงหงมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะใช่ไหมครับมันเป็นอย่างนั้นน่ะร่างกายลุงหงผมถึงไม่กลัวไงพวกนี้ทำอะไรปลอดผมไม่ได้หรอกจริงๆที่เขาว่าเนี่ยหนีไปไกลโอเคนะที่เขาว่าหนีไปไกลๆมะเร็งมะเสงหนีไปไกลประมาณนั้นทำอะไรลุงหงไม่ได้หรอกจะบอกให้ทราบไว้นะท้าด้วยที่ว่าเนี่ยโอเคไหมจบเนาะเอาล่ะถ้างั้นก็อย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานและทรัพย์สินลิงคารที่หามาได้ด้วยเด้อสิบอกให้ส่วนจะเป็นอั่งเปาหรือแตะเอียอะไรก็ว่าไปตามเกิดตามมียินดีก็แล้วกันนะแล้วก็เดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบอกอากาศคนไม่ดีไปทางน้ำก็เจออยู่ทางบกแล้วก็เจอฤทธิ์เดชพญานาคขอโทษทางน้ำกับฤทธิ์เดชพญานาคและพญามังกรเจอมันถึงยุคมันครับทางบก
ฤทธิ์เดชของพญาช้างเผือกบอกเจอท่าอากาศฤทธิ์เดชพญาครุฑหนีไปไหนก็ไม่พ้นคนไม่ดีมันถึงวาระล้างโลกใบนี้นะครับของไม่ดีก็คือของไม่บริสุทธิ์ก็จะเพียงพร้ำนะเพราะของบริสุทธิ์มันมีอยู่ในโลกอยู่แล้วมันก็จะมีการปรับของมันไปเองโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติหรือโดยกฎการเปลี่ยนแปลงจำอันนี้เป็นหลักมนุษย์ที่รู้จักกันในบ้านเราดอททีวีต้องจำคำนี้เป็นหลักเอาไว้ส่วนทางของเรานะเราท่านทำดีละชั่วทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดทำใจให้สงบนะอย่าไปคอนเซนเทรตกับเรื่องการเมืองจนเกินไปหน้าวันนี้นะครับเราพอเวลาพิจารณาได้ปุ๊บจะเลือกอะไรก็เลือกกันไปพอเวลาถึงวันที่24มีนาใช่ไหมครับใช่ไหมต้องทำหน้าที่นะตรงนั้นนะจะเลือกไปตามทัศนะของเราตามหลักการวินิจฉัยของเราว่าอะไรที่ควรจะเป็นหรือไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ขอให้ออกไปรูปแบบมันซะมากกว่ามิฉะนั้นเราก็จะไปบ้าคลั่งกับข่าวประจำวันเพราะผมฟังข่าวแค่นี้ผมก็เริ่มวิเคราะห์ออกแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ก็รอข่าวอยู่ข่าวนึงไม่รู้มีมาหรือเปล่าตามที่คาดเอาไว้คงไม่มีมั้งถ้ามีแล้วก็โหวันนี้ก็คุยกันเล่นๆนี่เฉยหรอกคุยกันไม่มีอะไรมากหรอกคุยกันรับรู้ไปตามเกิดตามมีตามที่จะพอจะวิเคราะห์ได้ในส่วนตัวทำนองนี้ครับพอเนาะเอาละก็แปลว่าทั้งหมดนี้ก็ต้องเอวังก็มีเพียงเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very much very big จบข่าวครับผม